ก่อนจะเข้าเรื่องนะครับผมคลิปนี้ผมพูดค่อนข้างยาวค่อนข้างนานนะผมเพราะผมต้องอธิบายว่าผมเป็นโรคซึมเศร้าได้อย่างไงคือตอนที่ฟังคลิปนี้เนี่ยสามารถกดเร่งความเร็วไปที่ 1.25 ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมเอลอนจากช่อง Angle Way นะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นโรคซึมเศร้าแต่ผมคิดว่าผมเนี่ยรักษาได้ 90% ละต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยผมพูดแบบสดๆเลยนะครับผมไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรพูดจากใจคิดอะไรได้ในหัวก็พูดออกมาเลยนะครับคือประเด็นที่ว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยแต่ว่าครอบครัวเราไม่สามารถช่วยอะไรเราได้อธิบายต้องเกริ่นก่อนนะครับผมเป็นโรคซึมเศร้าที่มาจากเรื่องความสัมพันธ์ครับผมได้ทำผิดร้ายแรงเอาไว้เมื่อกลับไปคิดมันก็ทำให้เราแบบกระตุ้นตัวเองว่าแบบเราทำผิดนะเราให้อภัยตัวเองไม่ได้ถึงแม้ความสัมพันธ์ของผมเนี่ยเราจะได้เคลียร์กับฝั่งนั้นแล้วและฝั่งนั้นก็บอกว่าจบแล้วนะไม่มีอะไรแล้วนะเขายอมรับคำขอโทษอะไรแล้วแต่เมื่อผมคิดกลับไปนะมันก็รู้สึกผิดมากว่าแบบเราไม่น่าทำเรื่องนั้นไปเลยพอเราทำแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าความสัมพันธ์จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ผมเสียใจกับการทำตัวเองแล้วก็ไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้อันนี้คือที่มาของโรคซึมเศร้าของผมนะครับแล้วมันก็ทำให้ผมดิ่งไปเลยดิ่งไปเป็นเดือนอ่ะ 4-5 เดือนอ่ะแต่ว่าตอนช่วงที่ผมเป็นแรกเนี่ยผมไม่ได้รับการรักษาแบบถูกต้องอ่ะผมคิดว่าตัวเองไม่น่าจะเป็นโรคซึมเศร้าไงผมไม่คิดว่าผมเป็นโรคซึมเศร้าด้วยซ้ำตอนแรกอ่ะแต่ตอนนั้นมันก็ดิ่งเลยดิ่งแบบเครียดอ่ะเครียดจนแบบอาการแสบร้อนอกขึ้นมาเลยคือแบบแล้วแบบสารในมันเป็นเกี่ยวกับสารในสมองใช่ไหมมันทำให้เราแบบดาวอ่ะอย่างผมก็เคยมีความคิดที่แบบที่จะตัวเองอ่ะแบบตอนนั้นคือมันเครียดแล้วมันดาวมากๆครอบครัวตอนแรกอ่ะเขาก็ปลอบใจเราแหละแต่เหมือนกับว่าผมขี้บ่นอ่ะผมแบบเราเครียดเราก็บ่นอ่ะเราก็พูดทั้งวันอะไรเงี้ยจนหลังๆผ่านไปสัก 2-3 อาทิตย์ครอบครัวผมเริ่มรำคาญผมละเหมือนกับว่าพอผมทำงานเสร็จกลับมาบ้านใช่ไหมผมก็กลับมาบ่นเรื่องเดิมอีกแล้วแบบโอ้ยเครียดอยากทำงานแล้วแบบยังมีเรื่องเครียดอยู่ในหัวอยู่ยังสลัดไม่ออกคราวนี้ครอบครัวผมเขาแบบเขาเริ่มรำคาญผมแล้วพอผมกลับมาบ้านนะเขาไม่ค่อยสนใจผมละแบบมันกลับกลายเป็นว่าครอบครัวคือผมเขาคบกับผมดีนะครอบครัวผมก็ผมไม่มีปัญหาอะไรกับครอบครัวผมแต่ว่าเขารำคาญอ่ะก็เหมือนกับคนที่ผมจินตนาการนะถ้าคนอยู่กับคนที่เครียดมากๆอ่ะคุณก็จะไม่มีความสุขใช่ไหมก็เหมือนกับครอบครัวผมตอนนั้นอ่ะผมมีอะไรผมก็บ่นให้กับครอบครัวตลอดเลยจนเขารำคาญอ่ะแล้วผมก็คิดว่าเขารำคาญเราแล้วอ่ะมันก็ทำให้เรายิ่งเครียดกว่าเดิมอ่ะแต่ที่ผมต้องบอกก่อนนะว่าคือเพื่อพูดมันพูดง่ายเนาะผมเป็นคนทำงานมีเงินเดือนอะไรแล้วผมก็แบบขับรถไปหาหมอจบใช่ไหมแต่ว่าสำหรับอาจจะมีเด็กมัธยมที่โรคซึมเศร้าอยู่แล้วก็เปิดเจอคลิปนี้พอดีนะคือพ่อแม่ของพวกนายอ่ะก็อาจจะไม่สามารถแบบพาไปโรงพยาบาลได้แต่ว่าผมเราอยากบอกอะไรเบื้องต้นนะโทรหา1323ครับผม1323สายด่วนสุขภาพจิตโทรไปเลยไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวคือคุณสามารถไปปรึกษาอะไรเขาได้ทั้งหมดเลยอ่ะปรึกษาเรื่องทุกเรื่องได้หมดเลยนะเรื่องเงินเดือนเรื่องงานเรื่องความเครียดเรื่องความสัมพันธ์เพราะว่าผมอ่ะโทรหา1323อ่ะแล้วมันช่วยให้ผมอ่ะอาการมันดีขึ้นค่อนข้างดีเลยนะกลับกลายเป็นว่าแล้วผมมาขี้งกผมอ่ะไปหาประกันสังคมอ่ะจิตแพทย์ประกันสังคมอ่ะแล้วกดทันดัดได้นะก็เป็นเดือนอ่ะประมาณเกือบเดือนเลยอ่ะแล้วช่วงระหว่างเดือนนะผมก็เครียดแล้วก็แบบเป็นบ้าไปสักพักเลยอ่ะจน1323ไม่แหละที่แบบช่วยผมได้ผมโทรไปทุกวันอ่ะย้ำว่าทุกวันนะ7วันมั้ง7วัน10กว่าวันอ่ะโทรไปทุกวันอ่ะแต่ตอนที่โทรก็เครียดเหมือนกันนะก็เพราะว่าเราต้องเล่าให้เขาฟังไงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วตอนเล่ามันก็แบบไปกระตุ้นของทรงจำอันวิดีกลับมาหมดเลยอ่ะแต่ว่ามันก็ต้องเล่าอ่ะเพื่อให้เขาเข้าใจเรื่องราวเราด้วยไงผมก็ได้เพื่อนได้อะไรก็จริงๆนะผมก็ไล่เพื่อนฟังทุกคนอ่ะแต่ผมก็เกรงใจเพื่อนแล้วอ่ะเขาก็ต้องฟังอะไรความทุกข์ของเราอย่างเงี้ยก็เหมือนกับครอบครัวครับผมก็ไม่อยากบ่นอะไรให้เขาฟังแล้วอ่ะก็คิดว่ารอยารออะไรอย่างงี้ดีกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถนัดเองได้นะโทรไปหาเลยครับไม่ต้องอายครับผมโทรไปหาหมอเลยผมเชื่อว่าการได้รับยาก็เป็นอะไรที่ดีที่สุดเลยนะสำหรับเป็นกรรมโรคซึมเศร้าเนี่ยคือมันเกี่ยวกับสารในสมองใช่ไหมไอ้การรับยาเนี่ยมันช่วยให้สารในสมองความเครียดเรามันลดลงได้คืออันนี้ต้องบอกก่อน
ตอนที่ผมไปหาประกันสังคมก็ได้ยามาฟูออกซิเทนแต่ว่าอันนี้อาจจะนอกเรื่องนึงนะหมอที่ผมไปพบเจอเขาพูดจากับผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนที่ผมคือหลังๆที่ผมไปนะเพื่อไปรับยาอย่างเดียวเลยผมไม่อยากคุยกับเขาละแล้วก็เปลี่ยนหมอด้วยเปลี่ยนหมอเสร็จผมก็เปลี่ยนโรงพยาบาลแล้วนะเปลี่ยนไปหาโรงพยาบาลพญาไท2เลยฮะโรงพยาบาลที่แต่ราคาค่อนข้างสูงมากแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆที่แบบว่าไม่มีงบอะไรอย่างเงี้ย1323อ่ะโทรไปหาเขาก่อนโทรไปเป็นการรักษาอาการเบื้องต้นก่อนแล้วก็ค่อยไปรับยาจากหาหมอประกันสังคมอะไรอย่างงี้ดีกว่าครับผมอันนี้คือเป็นวิธีที่ผมใช้นะแล้วก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างเซฟที่สุดละหรือหมอบอกไปครอบครัวก็อาจจะช่วยเหลือเราไม่ได้เราก็ต้องนี่แหละพึ่งตัวเองก่อนหรือไม่ก็บอกเพื่อนบอกอะไรให้เราแบบให้เขาช่วยหน่อยอะไรอย่างงี้ผมเชื่อว่าทุกคนก็ต้องมีเพื่อนหรือถ้าคุณแต่เพื่อนน้อยหรืออะไรจัดการด้วยตัวเอง1323โทรไประบายเขาโทรไปให้เขารับฟังแล้วก็นี่แหละก็เราอาจจะต้องแบบพึ่งตัวเองนิดนึงครับผมเพราะว่าช่วงที่ผมดาวก็ภรรยาผมก็อยู่กันคนละที่จนยังไม่แต่งงานก็คือเขาก็อยู่อีกคือเขาอยู่ไกลอ่ะอยู่ในตัวเมืองอ่ะแต่ก็ได้โทรหาเขาบ่อยผมก็เริ่มเกรงใจเขาละก็เหมือนกับครอบครัวนะผมก็เริ่มเกรงใจเขาแล้วไประบายอะไรให้เขาฟังอย่างเงี้ยผมก็อยากเหมือนกับเหมือนผมจะพูดซ้ำเลยนะท่อ1323ครับผมเบื้องต้นก่อนแล้วก็เราต้องนัดหมอนัดประกันสังคมอะไรเองนี่แหละครับผมก็สักทีนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็ผมก็จะรู้สึกปรับปลื้มปรับปลื้มมากนะครับผมอย่างน้อยผมก็อยากช่วยเหลือเพราะว่าผมก็คิดว่าตัวเองก็เราเป็นโรคซึมเศร้าเราเข้าใจนะเราเข้าใจพวกนายเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบดาวจริงๆครับผมก็คลิปนี้สดเด่นเท่านี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนเข้มแข็งนะครับผมเข้มแข็งไว้ไม่เป็นไรยังมีวันพรุ่งนี้เสมอครับผมขอบคุณมากครับ